ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-198 SMS 482-7772มีซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายอยู่นะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะครับถามถึงโฟกคาราเวลโฉมปัจจุบันนะครับมีเขาบอกว่ามีเสียงดังรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารจะแก้ไขได้ยังไงดีครับมีด้วยเหรอผมว่าเงียบสุดแล้วนะเป็นไงโฟกคาราเวลเลยฮะโฉมปัจจุบันปัจจุบันก็นั่งแล้วก็เงียบนะอาจจะเป็นการประกอบหรือเปล่าเออคันนี้ผิดปกติอะไรหรือเปล่ายางขอบประตูตั้งประตูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะถึงเกิดเสียงลมอาจจะตั้งประตูมาไม่ดีเสียงเข้ายางของประตูไม่สนิทต้องตรวจเช็คธรรมดาไม่เงียบนะผมว่าถือว่าเงียบนะโฟล์คคาราเวลเป็นรถที่ผมว่าเก็บเสียงได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะที่นั่งตอนหน้าหรือตอนหลังนะเพราะว่าลองมาหมดแล้วทั้งขับเองทั้งนั่งถ้าอยากจะอัปเกรดเพิ่มอะครับก็เดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยเยอะมากเลยที่เป็นใส่เป็นคิ้ว VIP อะไรเงี้ยไม่พูดถึงเสียงใช่ไหมใช่ครับเก็บเสียงเพิ่มเก็บเสียงเพิ่มก็จะมีพวกขอบยางที่ติดอะแต่ว่ามันก็มีเมื่อก่อนเนี่ยจะมียางที่เสริมเข้าไปบนขอบประตูเดิมอันนั้นผมไม่แนะนำเพราะอะไรเลยว่าแรกๆมันจะเงียบแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวยางที่เสริมเนี่ยมันไปกดทับไอ้ยางขอบประตูเดิมทำให้มันซุดเร็วกว่าเดิมคือยางขอบประตูเนี่ยสังเกตว่ารถใหม่ๆมันมาจังหวะแรกๆประตูปิดคึบครับเสียงนี่มันต่างกันนะพอใช้ไปนานๆก็คือมันบีบเข้าไปยางขอบประตูตัวนี้มันแบนเข้าไปครับทีนี้ไปติดทับเพิ่มเข้าไปมันเงียบตอนแรกครับพักมันหนักกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ก็ออกมาที่มีขายทางตลาดในโซเชียลเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะแต่ว่ามองแล้วมันน่าจะช่วยได้มันไปติดเพิ่มแต่ไม่ได้ไม่ใช่ลายเดียวกับขอบประตูไปติดเพิ่มตรงบริเวณตามแนวประตูน่าจะช่วยลดเสียงได้ระดับหนึ่งมันไม่กดยางกับยางใช่มันไปเพิ่มตัวนึงไปเพิ่มเติมช่องว่างที่มันอุดอยู่ใช่น่าจะเวิร์กแต่ว่ายังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองใช่หรือว่าถ้าเกิดเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูอยู่เอามาให้ลองใช้หน่อยจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมมีอีกข้อหนึ่งเกียร์ CVT เซลฟี่มีเสียงหอนแก้วิธีไหนมีผลอะไรกับเกียร์ไหมจะพังไหมดังตั้งแต่ออกรถตอนนี้แสนกว่าโลแล้วโอ้โหแล้วทำไมปล่อยให้มันดังขนาดเนี้ยออกรถใหม่ๆมีเสียงผิดปกติแล้วก็ต้องเข้าศูนย์แจ้งนะครับว่ามีเสียงผิดปกติอยู่ในวารันตีอยู่ใช่ตอนนี้มันหมดวารันตีแล้วอ่ะมายังไงเฮียเสียงนี่เคยเจอไหมเจอผมเจอเยอะ อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเฟืองท้ายหอนไหมเพราะว่าเกียร์ออโต้เฟืองท้ายจะอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยโซ่ CVT เองจะเป็นหม้อและจะมีลูกปืนสองฝั่งนะฮะลูกปืนตัวเนี้ยมันชอบดังลูกปืนที่ผู้เล่ฮะเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือโซ่สายพานที่เป็น CVT เนี่ยในชามของมันเนี่ยมันมีรอยไหมนะครับเราต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นตั้งแต่ทีแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เขาบอกเป็นตั้งแต่ออกรถเลยตั้งแต่ออกรถมาเราก็ต้องฮะให้ศูนย์บริการลองเช็คดูครับมันจะทันไหมมันหมดวารันตีไปแล้วอ่ะถ้าไม่เคยเข้าไปแจ้งเคลมเรื่องเกียร์เลยก็มันหมดหลุดวารันตีไปแล้วต้องจ่ายเองแล้วค่าซ่อมเนี่ยถูกไหมเพราะว่าผมเจอในเซลฟี่เดี๋ยวผมเจอแล้วครับถ้าสมมติซ่อมข้างนอกเลยเดี๋ยวนี้สมมติตรวจต้องรื้อใช่ไหมถึงจะเจอถึงจะเห็นถูกต้องครับและการนี้เราต้องดูก่อนว่าข้างในมันเสียที่อะไรนะครับแต่ว่าการทำทั้งลูกเนี่ยประมาณ30,000กว่าบาทโอ้หอนทั้งลูกก็ประมาณนี้30,000กว่าบาทกรณีที่มันมีปัญหาจริงๆนะมาดูครับผมว่ามีงบอยู่ 750,000 ครับสนใจระหว่างLexus IS 250นะครับปี06-09กับ Camry Hybrid ครับปี2012เลือกอะไรดีครับงบ 750,000 Camry ไปเทียบกับ IS 250ด้วยเหรอ250มันจะเล็กกว่านะฮะใช่ตัวมันจะเล็กกว่า Camry มันก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าแต่ปัญหาก็คือ Camry Hybrid เนี่ยเวลาที่
2012ถึง2017เนี่ยมันจะมีการซ่อมบำรุงแล้วเช่นอีเวเตอร์ปั๊มน้ำไฮบริดปั๊ม ABS เป็นรุ่นที่แก้ไขแล้วที่ตัวแรกออกมามีปัญหาไฮบริดอ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันถึงอายุที่จะต้องทำถ้า IS 250มันเป็นไฮบริดหรือเปล่าตัวธรรมดาบ้างฮะถ้าตัวธรรมดาโอเคน่าใช้นะครับแล้วเหนื่อยหน่อยเรื่องอะไรอ่ะใช่อะไรบอดี้นะแต่อย่างอื่นก็ใช้ร่วมกันได้แต่เครื่องยนต์คนละตัวนะฮะ IS กับ V6 V6 เลยฮะใช่ครับแล้วมันหล่อกว่าไอ้ตอนซื้อมันตอนซื้อใหม่มันแพงกว่ากันตั้งเยอะเยอะๆราคามันคนละโอ้โหคนละเรื่องกันเลยแต่ฟีลลิ่งในการขับอ่ะ Camry Hybrid นิ่มกว่าผมว่าฐานล้อมใหญ่กว่า IS 250มันจะเซตออกมากึ่งๆสปอร์ตฮะนะมันขับแล้วได้รู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าแต่แน่นอนมันแข็งกว่าเพราะรถมันเฟิร์มกว่ามันเซตออกมาให้มันค่อนข้างเป็นรถที่มีใช้ความเร็วสูงขับนิ่งนะผมถือว่าขับสนุกนะแล้วก็ผมชอบมากนะแล้วราคามันร่วงมาเท่ากันนะเป็นผมของขับ IS ขับได้สั้นหล่อกว่าเยอะหล่อกว่าเยอะไฮบริดนี่ Camry Hybrid เอามาซ่อมแน่ๆเลยต้องเช็คดูประวัติถ้าจะชอบ Camry ก็คือดูว่าเขาเคยทำอะไรมาอย่างตามถ้ามาเยอะนี่มันต้องน่าจะถึงเวลาแล้วมีสายครับรับสายครับคุณหลังครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับเชิญครับครับฮัลโหลครับผมเชิญครับครับผมไปได้รถปาเจโร่ JR รถเล็กๆนะฮะครับเคยเห็นไหมครับครับที่เป็น3ประตูเออครับครับแล้วมันเวลาวิ่งไปเนี่ยเหยียบไปแล้วมันบื้อมันเร่งแต่คล้ายกับอะไรโอเวอร์ไดอะไรพวกนี้ฮะแต่มันไม่ไปอ่ะฮะเกียร์ออโต้ใช่ไหมคันนี้ครับเกียร์ออโต้ครับเร่งรอบมาแต่ว่ารถไม่ค่อยไปครับเหมือนเกียร์จะไปนะครับเรื่องเท่าไหร่ครับเกียร์เขาเห็นร้านที่ผมไปเอามานะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนกล่องนะเดี๋ยวนะรถคันนี้เป็นมินิปาเจโร่ใช่ไหมครับครับตัวที่เป็น3ประตูเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับครับมันคือเครื่องอะไรฮะคันนี้เครื่อง1,100ครับ1,100ไม่มีเทอร์โบฮะครับครับไม่มีครับแต่ยังไงฮะครับอ้าวยังอยู่ไหมครับพี่อะไรนะพี่หลังวะใช่ใช่ครับครับมันเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆกับมันอะไรเกียร์มันไม่จับอะฮะอย่างงี้บางทีจะขึ้นสะพานเนี่ยจะขึ้นสะพานเนี่ยบางทีไปติดช่วงคือถ้าเราเหยียบไปแล้วนะเหยียบไปแล้วจนรอบมันขึ้นไปแล้วจนเกียร์กระตุกแล้วน่ะนั่นนะฮะถึงจะจับแล้วขับไปได้ตามธรรมดาแสดงว่าคันนี้เอาคันนี้ซื้อมามือสองหรือว่าไงฮะครับมือสองมันรู้สึกว่าจะเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรถมันรถนำเข้าแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้มาขายในบ้านเรานะครับน่าจะเป็นรถจดด้วยคันนี้ใช่ไหมจดประกอบป่ะครับครับคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วทางร้านเขาที่ซื้อมาเขาไม่รับผิดชอบให้เราหรอว่ารถมีอาการแบบนี้เขาบอกว่าต้องน่าจะเปลี่ยนกล่องครับเขาแจ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเกียร์เปลี่ยนครบไหมครับหมายถึงว่าถ้ามันไม่ลื่นเนี่ยมันเปลี่ยนครบไหมครับปกติไหมเอ่ยแล้วเวลาเราขับเนี่ยฮะขับแล้วเนี่ยโอ้โหรอบมันไปสูงเหลือเกินอ่ะอย่างสูงเราขับ60 70เนี่ยรอบมันไปตั้งเกือบ 4,000 แล้วอ่ะฮะโอ้ยมันไม่ใช่แล้วเอาอย่างงี้เครื่องมันรัวมากเลยอ่ะเราก็วิ่งไปสงสารเครื่องต้องแยกอาการนะพี่อันนี้เครื่องไม่เป็นไรผมว่านะผมสันนิษฐานนะอันนี้มาจากเกียร์แล้วที่บอกว่าความเร็วแค่นี้แล้วรอบมันขึ้นไป 4,000 รอบผมว่าเกียร์มันเปลี่ยนไม่ครบมันอาจจะอยู่ลากอยู่แค่เกียร์1 2มันเกียร์ออโต้นะแต่เขาว่ามันมีแค่3เกียร์ฮะก็เลยช้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมฮะพี่ได้มาแล้วคือเจออาการนี้เลยใช่ไหมครับครับเจอวิ่งไปได้สักพักฮะแล้วมันก็เจออาการนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เจออาการนี้ใช่ไหมครับครับไม่เจอฮะถ้าไม่เจอผมก็ไม่เกี่ยวกับกล่องนะที่ผมเคยเจอเนี่ยคือเป็นที่เกียร์เลยครับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยฮะถ้าร้านที่เขาซื้อมาเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนกล่องก็ลองได้นะ
ลองให้เขาเสียบกล่องดูไอ้กล่องที่เขาจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วมันหายเดี๋ยวต้องสั่งซื้อก็ต้องสั่งซื้อหมื่นกว่าบาทนะฮะเราต้องเสียเงินเองเหรอฮะไม่ใช่แล้วงั้นไม่ใช่ละเราต้องเสียเงินเองหรือเปล่าฮะใช่แน่นอนต้องเสียเงินเองครับโอเคเอางี้ผมแนะนำนะเวลาที่เราจะออกตัวเนี่ยเราดึงเบรกข้างล่างสุดแล้วผลักเหมือนเกียร์ธรรมดามันเปลี่ยนครบไหมครับอ๋อบางทีนะมันไม่ไปอะฮะถ้าติดอะไรหน่อยนะถ้าติดเนินหรือขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยออกเนี่ยไม่ไปบางทีต้องโยกเอาเกียร์น่ะเอามาไว้โลเลยอะฮะถึงจะขึ้นได้เอามาไว้เกียร์หนึ่งเลยอะฮะปัญหาตัวนี้ผมเจอมา2คันอันดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องดูที่เกียร์ก่อนว่าเกียร์มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเกียร์มาดูเลยครับว่าชุดภายในเกียร์เนี่ยเช่นแผ่นคาร์ดแผ่นเหล็กโอลิงปะเกนกองเกียร์มันเสียหรือเปล่าโซลินอยด์ทำงานครบหรือเปล่าพอเสร็จแล้วปุ๊บดูกล่อง ECU กับสายไฟที่มันเชื่อมต่อจากกันไปสั่งงานกันอะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเพราะคันนี้เป็นรถจดประกอบไอ้พันหนึ่งเนี่ยเคยเจอมาแล้วสามสูบถ้าอย่างนี้อู่วิชัยไม่สักได้พี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมผมอยู่ปทุมครับอยู่ปทุมผมแนะนำเข้ามาหาเฮียหมอก่อนเลยฮะเช็คเกียร์ก่อนครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่างอื่นมันต้องรื้อเกียร์ดูก่อนว่าจะซ่อมยังไงจะแก้ไขยังไงให้มันกลับมาอยู่สภาพปกติได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปหาใครนะครับเนี่ยฮะเฮียหมอเนี่ยร้านเป็นร้านเกียร์ออโต้เลยเฮียหมอเลยเขารับซ่อมเกียร์ออโต้เลยเฮียหมอเหรอฮะเนี่ยฮะที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยวิธีกรเนี่ยเบอร์หน้าจอเนี่ยครับชื่ออู่วินพระเบรกเกียร์ออโต้พาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมปิดทีวีไปแล้วฮะอ๋อเฮียไม่เป็นไรงั้นผมบอกเบอร์ให้พี่จดได้ไหมครับครับ02ครับครับ421ครับ1928928ครับครับผมลองให้ก่อนดีกว่าครับ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 พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้โทรนัดเกียร์เฮงโหแล้วลองเอารถมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเฮงโหจะดูให้ว่ามันเป็นที่กล่องหรือเป็นที่เกียร์จะได้ซ่อมอย่างถูกวิธีจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์หลายรอบครับครับอยู่แถวไหนครับเนี่ยปากทางเพชรเกษม69ครับอะไรนะไว้พรุ่งนี้โทรมาดีกว่าเสียเวลาคนอื่นโอเคครับนะพรุ่งนี้โทรมาเดี๋ยวเฮงโหในนัดกันเฮงโหให้ไปดูอ้าวครับครับโอเคครับสวัสดีได้ครับจะได้ช่วยกันมานะบางทีมันก็คันนี้มันรถส่วนประกอบมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างกล่องก็เป็นไปได้แล้วร้านเนี่ยผมใจตรงไหนรู้ไหมร้านที่ซื้อมาแจ้งก่อนเลยบอกว่าต้องซื้อกล่องใหม่แปลว่าอาจจะรู้อยู่แล้วว่ากล่องตัวนี้พังใช่เข้าใจไหมเนี่ยผมสันนิษฐานไงถ้าเมื่อกี้พี่เขาไม่บอกว่าร้านบอกให้สั่งกล่องใหม่นะคือเหมือนร้านรู้อยู่แล้วแต่ว่าขายไปก่อนขายไปอาจจะกล่องอาจจะซ่อมมาแล้วก็รู้อยู่แล้วถ้าพังนี่แปลว่ากล่องว่ากล่องไม่ดีอยู่แล้วอันนี้ก็เลยบอกว่าต้องสั่งกล่องใหม่คือถ้าเป็นไปได้มันจริงๆมันมีวิธีอย่างเช่นอย่างเฮงหงเนี่ยนะหากล่องตรงรุ่นมาลองสลับก่อนลองเช็คดูก่อนยังไม่เสียตังค์เอาอีกกล่องมาใส่แล้วมันใช้ได้แปลว่ากล่องเสียซื้อกล่องถ้าใส่แล้วเหมือนเดิมก็กล่องไม่เสียเสียที่เกียร์มีให้ข้อมูลแบบว่าเปลี่ยนกล่องเกียร์จบครับใช้อยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยสันนิษฐานว่ากล่องมีปัญหาตั้งแต่ร้านบอกแล้วผมเดาออกเลยแต่มันแพงนะหมื่นก็น่าจะแพงอยู่นะซื้อเครื่องกล่องตัวได้เลยกล่องตัวนี้เขาบอกว่าดีก็ขอบคุณข้อมูลนะครับคนที่แจ้งเข้ามาถ้าเป็นไปได้รบกวนบอกแหล่งด้วยนะว่าซื้อที่ไหนส่งเอสเอ็มไอมาจริงซื้อที่ไหนเท่าไหร่ครับผมจะได้เป็นข้อมูลให้พี่หลังเมื่อกี้หลังครับแต่จริงผมชอบแล้วตัวเนี้ยปาเจโร่ตัวเนี้ยสวยดีใช่เล็กดีไม่คิดอ่ะมาดูเอสเอ็มกันต่อครับเขาบอกว่าใช้รถเดินทางวันหนึ่งไปกลับนะครับ200กิโลเมตรครับพอดีเห็นในเว็บเนี่ยขายปาเจโร่สปอร์ตตัวเครื่องเบนซิน 2.4 ครับปี2014เป็นเกียร์ธรรมดาราคา 540,000 ไม่ทราบว่าพอจะเล่นได้ไหมปีอะไรนะปี14ครับรถค่อนข้างปีใหม่นะครับราคาก็ดี 540,000 แต่ว่าเป็นเครื่องธรรมดาด้วยเหรอเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาครับ 2.4 เบนซินจะไม่มีเกียร์นี่ปาเจโร่สปอร์ตอะปาเจโร่ตัวเก่าครับผมไม่มีออโต้ครับเครื่องตัวนี้540,000เหรอฮะ200กิโลมันจะกินน้ำมันไปหรือเปล่าต้องดบแก๊สเพราะวิ่งไกลอ่ะทำไมถึงเลือกเบนซินอ่ะถ้าเบนซินก็ต้องติดแก๊สวันละ200โลนี่เยอะนะใช้รถเยอะนะใช้รถเยอะขนาดนี้มันต้องเครื่องดีเซลหรือไม่ก็
เบนซินแล้วก็ติดแก๊สใช่น่าจะเวิร์คที่สุดนะครับเมื่อกี้เห็น SMS อยู่เขาบอกว่าให้เข้ากลุ่มเข้าไปในแต่พี่กิฟพี่หลังเมื่อกี้ฟังน้ำเสียงเขาออกจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอาจจะต้องให้ลูกหลานหน่อยฮะเข้าไปใน Facebook หากลุ่มให้เจอแล้วไปเข้ากลุ่มเขาแล้วก็ไปตั้งกระทู้ถามอะไรก็ว่ากันไปหรือจริงๆพรุ่งนี้เราโทรหาเฮียหงอก่อนแล้วเฮียหงอลองดูให้พี่ก่อนก็ได้มีกลุ่ม JR อยู่นี่ไงเขาบอกมีกลุ่มจูเนียร์จูเนียร์ปัจเจเลอร์จูเนียร์มาดู SMS ต่อเนื่องเลยนะครับเขาถามว่าทำไม New Toyota Altis เนี่ยกระตุกเบาๆตอนเติมคันเร่งที่ความเร็วต่ำปกติไหมคะน่าจะเป็นเกียร์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ปัญหาที่เจอมาก็เหมือนคล้ายๆแคมรี่ในตัวของปากดีเร่งเนี่ยอาจจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและจะเป็นเฟืองที่มันขบกันอยู่พอมันคลอนเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้เลยผมเคยเจอลองหาปากดีเร่งมาเปลี่ยนดูใหม่นะครับผมคิดว่าหายครับตัวนี้เติมคันเร่งเบาๆถ้าเลี้ยงคันเร่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเหยียบคันเร่งปุ๊บสะดุดทีนึงแล้วค่อยออกตัวเป็นที่ตัวนี้ที่เจอบ่อยๆลิ้นเร่งเนี่ยเหรอใช่ครับดูบนหน้าจอบ้างนะฮะ New Fortuner 2.4V ลดความเร็วลงจาก100มาเหลือ60เป็นยังไงครับ SM ต่อครับรอบดีจาก 1,000 มาเป็น 1,500 ปกติไหมลดความเร็วจาก100หรือ60รอบแน่นอนว่าเกียร์จะต้องลดต่ำลงให้รอบตาทดสูงขึ้นรอบต้องเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติเขาเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็เชนเกียร์ลงมาถูกไหมครับมันไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ถ้าลดตำแหน่งเกียร์ลงรอบต้องขึ้นครับเพราะตาทดมันเพิ่มมากขึ้นเอางี้ถือว่าปกติถ้าเกิดรอบขึ้นไปจากพันเป็นพันห้ามันขึ้นนิดเดียวเองถ้าเขาเชนเกียร์ปกติใช่ไหมฮะแล้วก็เกียร์ออโต้กดโอเวอร์ไดรฟ์ก็ปกติก็ยกคันเร่งเกียร์ก็ลดให้อยู่แล้วลดแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันลดแต่รอบมันจะค้างอยู่ไม่ขึ้นไปถึง 1,500 ถ้าไม่เชนเกียร์ถ้าลดเองนะถ้าลดความเร็วเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดกดโอเวอร์ไดรฟ์แน่นอนแล้วถ้าเกิดเชนเกียร์จาก5มา4นี่ข้อมูลปาเจโร่เมื่อกี้แน่เลยใช่ไหมเขาบอกกล่องเกียร์ญี่ปุ่นกล่องดำ 7,500 ถึง 8,500 ครับประมาณที่ใดเอ่ยขอบคุณนี่ไงเขากลุ่มเลยฮ็อบบี้วีคเอนด์ในเพจนี้ดังอยู่แล้วฮ็อบบี้วีคเอนด์ครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของยางดันล็อปหน่อยครับวันนี้พาไปชมร้านชื่อ NV Thai นะครับตั้งอยู่รามอินทราแล้วก็เจ้าของร้านจะพาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดันล็อปก็คือยางรถยนต์ในรุ่นSP Sport LM 704ยางประสิทธิภาพสูงที่มีสมรรถนะการยึดเกาะถนนแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลครับกับยานดันล็อกครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันล็อกช็อปวันนี้เราพาท่านผู้ชมมากันที่ร้านดันล็อกช็อป NVD Thaiเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันมาบ้างแล้วกับสาขาที่มีหุ่นยนต์ NV ตัวใหญ่ๆที่ลาดกระบังวันนี้เรามาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจากเจ้าของร้านดันล็อปช็อปกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสุชินแสงเมย์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท NV ยางยนต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขารามอินทรานะครับ NV ยางยนต์เรานะครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2542นะครับเราเริ่มจากร้านยางเล็กๆนะครับริมถนนอ่อนนุชราชกระบังครับผมจากการตอบรับที่ดีนะครับจากการตอบรับที่ดีของลูกค้านะครับจนทำให้เราต้องเปิดขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับลูกค้านะครับตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วก็กำลังจะมีสาขาที่5นะครับน่าจะเปิดประมาณเดือนมีนานี้ครับผมสาขาที่เรามีอยู่นะครับก็มีอยู่ที่สาขา1นะครับที่ลาดกระบังนะครับผมสาขา2ที่บางพีนะครับสาขา3ที่
ถนนพุทธสาครนะครับผมหรือพุทธมณฑลสาย4นะครับตัดใหม่แล้วก็สาขา5ที่กำลังจะเปิดนะครับอยู่ที่รังสิตนครนายกนะครับคลอง2ครับผมวันนี้ผมมาแนะนำยางนะครับของ Dunlop นะครับรุ่น SP Sport นะครับตัว LM 704นะครับตัวนี้เป็นยาง High Performance Radiant นะครับปลอดคอมฟอร์ตนะครับที่ได้สมรรถนะในการยึดเกาะถนนทั้งถนนเปียกและถนนแห้งครับและยังคงความนุ่มเงียบในการขับขี่ครับผมยางรุ่นนี้นะครับรองรับรถทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่นะครับมีไซส์หลากหลายมากครับไซส์ตั้งแต่ขนาดขอบ13ถึงขอบ20เลยครับรองรับรถได้ทุกรุ่นครับทาง NV ยางยนต์เรานะครับก็มีบริการหลังการขายนะครับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับเราจะบริการหลังการขายให้ฟรีตลอดการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสลับยางนะครับปะยางถ่วงล้อเติมไนโตรเจนนะครับเราดูแลให้ฟรีกันตลอดการใช้งานไม่มีค่าใช้จ่ายครับของ Dunlop นะครับเราทางร้านเรามีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นะครับแล้วก็มีรับประกันบาดบวมแตกให้ภายใน60วันเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีครับผมและเปลี่ยนยาง Dunlop ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับรับประกันให้4ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะครับ www.nvyangyon.com นะครับหรือที่ Facebook นะครับ NV ยางยนต์ครับผมมองหายางดันล็อกไปที่ดันล็อกช็อป NVD Thai หรือร้านดันล็อกช็อปมากกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อกเพื่อคนที่คุณแคร์